ก็ถ้าเป็นภารกิจในภาพรวมก่อนนะคะหลักของร้อยชอชอกอค่ะจะเป็นการซ่อมบำรุงถนนนะคะหรือที่เรียกกันว่า MSR นะคะ Main Supply Route ค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะมีหน้างานอยู่ทั่วประเทศนะคะในเซาท์ซูดานทีนี้ค่ะเราก็จะมีภารกิจที่หมวดได้รับนะคะก็จะเป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปเผยแพร่ในพื้นที่ที่เราอ่ะมีการไปซ่อมบำรุงถนนค่ะโดยตอนแรกเลยเนี่ยหมวดจะมีการประมวลก่อนว่าเราจะทำโครงการอะไรเหมาะสมยังไงในการเผยแพร่เพราะว่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับประชากรกับชุมชนที่เราจะลงเข้าไป engagement ค่ะก็เลยเป็นโครงการขึ้นมานะคะชื่อว่าโครงการ Happy Tammy Happy Me ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะมี3ระยะค่ะระยะแรกนะคะจะเป็นการที่เราทำภายในกองร้อยก่อนซึ่งเราจะทำในที่ตั้งเป็นสวนเกษตรเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับกองร้อยของเรานะคะแล้วเราก็จะเชิญกลุ่มชุมชนพวกผู้นำชุมชนต่างๆที่อยู่ภายนอกพื้นที่ในพื้นที่จูบ้าค่ะเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นพื้นที่สีเขียวในการปรับปรุงดูแลในโครงการเราในระยะที่2นะคะก็จะเป็นการขยายออกไปสู่ภายนอกไปหาชุมชนภายนอกที่เป็นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในบริเวณจูบ้านะคะและระยะที่3จะเป็นการเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่กว้างมากขึ้นหรือก็คือเป็นในพื้นที่ที่เราไปทำปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนนะคะ MSR นั่นเองค่ะคือเราอะมีเหมือนมีสารตั้งต้นแล้วเราก็มาปรับปรุงที่นี่แต่ที่นี่ก็เหมือนเป็นครูสอนเราเหมือนกันนะมันมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพราะว่าอย่างที่บอกอะผู้นำชุมชนที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเราอะเขาก็มีความรู้ในแบบของเขามีใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเขามีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลต่างๆของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งบางความรู้เนี่ยก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับหมวดเหมือนกันหมวดก็เลยคิดว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรากลับไปที่ไทยเราก็สามารถเอามาดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงได้ค่ะในการดำเนินการด้านเผยแพร่ด้านเกษตรI want to give thanks to Inmis High Agemet for inviting us to this very unique and exciting program. I've not seen a place like this before, and I'm very, very happy for the work you are doing and the knowledge you are extending to us. This knowledge actually will help us a lot.The way we see here, like for example, if you take this simple example of this container, this one is used for water and now you can produce a seedling. Continue to do more to our people in South Sudan and we are behind you. We are ready to do anything that you teach us from here. We'll go and implement it exactly as we have seen and even we'll try to do more than you people.Any program that is new introduced to us, we are ready to welcome that idea and we can work hand in hand and we can improve this country together. Thank you so much. So impressed and so happy because of that, and also I thank the Thailand in Onmis because building capacity of someone is not easy, but they make it easy for South Sudanese and some other participants. So thank you very much for what you are doing for South Sudan and changing experience in part of agriculture and forestry. Thank you very much.